ี่บัสตอนอย่าเล่นในไซต์ก่อสร้างเด็ดขาดเฮ้ยหยุดอยู่ตรงนั้นอย่าไม่แต่จะคิดเชียวเฮ้ยเฮ้ยจับตัวหยุดนายจับฉันไม่ได้หรอกเย้เราทำได้ฉันจะไม่ขโมยอีกแล้วนายต้องไปสถานีตำรวจกับฉันดีมากปาปิยองปาปิยองมีวิธีเสมอว้าวที่นี่มีรถก่อสร้างหลายคันเลยเข้าไปเลยไม่นะหันมาเข้าไปในไซต์ก่อสร้างแล้วในนั้นอันตรายมากต้องพาพวกเขาออกมาว้าวดูสิมันคือรถขุดว้าวรถตักดินคันโปรดของฉันไซต์ก่อสร้างนั้นอันตรายมากพวกเธอไม่ควรมาเล่นที่นี่นะโอเคไหมโอเคทุกคนข้าแถวและนับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหายไปโอ้พวกเราต้องตามหาเขาเดี๋ยวนี้ใช้อุปกรณ์ค้นหาเข้าใจแล้วแต่งๆเย้น้อยหุ่นยนต์ค้นหาสุดเจ๋งเขาจะช่วยเราค้นหาเองเย้น้อยช่วยตามหาห่านป่าน้อยตัน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 ห่านป่าน้อยห่านป่าน้อยตัน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 EIEIO ฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะ EIEIO ป๊อปคอร์นนี่เธอพบเจ้านี่ที่ไหนเกี้ยวน้อยนำทางไปเดี๋ยวนี้เลยตันตันเอ๊ะตันตันเวียนหัวจังเลยโอ้สูงจังเลยโช่วยเหลือฮะฮะช่วยผมด้วยเฮ้ยเขาอยู่อันตราย
เร็วเข้ารีบไปโอเคไม่เป็นไรขอบคุณเกี๊ยวน้อยตันตันมันน่ากลัวมากเลยผมจะไม่เล่นในสายก่อสร้างอีกแล้วช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์สายก่อสร้างนั้นอันตรายมากมันเต็มไปด้วยเหล็กและซีเมนต์รถก่อสร้างมักเคลื่อนที่ไปมาเธออาจถูกชนและบาดเจ็บได้รถเครนยกวัสดุลอยขึ้นมันอาจตกลงมาและทำร้ายผู้คนและมีหลุมที่ใหญ่และลึกด้วยหากเข้าไปใกล้อาจตกลงไปได้เด็กๆโปรดจำให้ดีว่าอย่าเล่นในไซต์ก่อสร้างฮึ่มตอนอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าอยู่ตรงนั้นแหละป้าป้าตัวแย่แล้วนี่หรอฮะโอ้ขอบคุณครับน้อยเขาหายไปไหนแล้วฮะเกือบไปแล้วเราฉันต้องหาที่ซ่อนตัวเดี๋ยวแม่กลับมานะจ๊ะโอเคค่ะจำไว้นะลูกอย่าเปิดประตูให้คนแปลกนะไม่ต้องห่วงหนูไม่เปิดแน่บายบายค่ะแม่บายจ้าแจ๋วก็ตายน้อยอยู่บ้านคนเดียวนี่เป็นโอกาสทองของฉันนั่นใครคะสวัสดีหนูน้อยฉันเป็นคนส่งของมีพัสดุมาส่งให้เธอนะพัสดุหรอช่วยเปิดประตูและเซ็นชื่อหน่อยได้ไหมจ๊ะวางไว้ที่ประตูนะคะฮะมาดูนี่สิมีของว่างอร่อยอร่อยเพียบเลยนะทั้งช็อกโกแลตอมยิ้มเยลลี่และมันฝรั่งทอดว้าวดูน่ากินจังใช่แล้วแม่เธอซื้อทั้งหมดนี้ให้เธอนะช่วยเปิดประตูหน่อยนะจำไว้นะจ๊ะอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหน้าไม่ฉันไม่ควรเปิดประตูฉันต้องรอจนกว่าแม่จะกลับมาเธอไม่โดนหลอกขอคิดดูก่อนอ๋อจริงสิโอ้นั่นใครคะแม่เอกจ้าเปิดประตูหน่อยสิก็เหรอคะแต่เสียงแม่ฟังดูแปลกๆนะคะโอ้นั่นเพราะว่าแม่เป็นหวัดช่วยเปิดประตูหน่อยสิจ๊ะโอ้ยแย่จังเข้ามาเร็วค่ะแม่ เดี๋ยวหนูหยิบน้ำมาให้นะโอ้นี่น้ำค่ะ ว้ายคุณไม่ใช่แม่หนู ไม่ใช่แน่นอน ที่ให้เธอหนีหรอกหมาป่าจำหลอกลวงนั่นไปซ่อนอยู่ที่ไหนแล้วนะเอ๊ะฮะนี่มันเสื้อของหมาป่านี่เขาต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้แน่เขาชอบปลอมตัวเป็นคนอื่นเพื่อให้เด็กเปิดประตูให้เขาสวัสดีครับผมนายอำเภอลาบราดอร์นะคุณเคยเห็นชายคนนี้แถวนี้บ้างไหมครับหนอยไปตามที่บ้านกระต่ายกันดีกว่าเฮ้ยพวกเขากำลังมาฉันต้องปลอมตัวสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมมีอะไรให้ช่วยเขาคุณกระต่ายคุณเคยเห็นชายคนนี้แถวนี้บ้างไหมฉันไม่เห็นเลยค่ะวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยอยู่บ้านทั้งวันคุณกระต่ายครับทำไมขาคุณถึงเป็นสีเทานี่เป็นแฟชั่นใหม่ล่าสุดค่ะฮะแล้วหน้าคุณล่ะครับมีสีเทาเหมือนกันน่าจะมีขี้เถ้าติดตอนฉันทำความสะอาดปล่องไฟ
ขอโทษนะคะฉันอยากพักผ่อนแล้วเดี๋ยวก่อนนายไม่ใช่คุณกระต่ายนี่นายคือหมาป่าอย่าอย่าไปนะป่าไปก่อนเถอะหยุดนายอำเภอลาบะจงหยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไปกินซะอย่าเอาคืนไปซะเฮ้บ๊ายบายเหรอแกจับฉันไม่ได้หรอกเหรอนายห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเหนื่อยลื่นเดี๋ยวเหนื่อยว้าวว้าวว้าวไม่ได้เอาโอ้ยฮ่าไม่มีใครหนีฉันไปได้ช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆเมื่อเธออยู่บ้านคนเดียวอย่าเปิดประตูให้ใครนอกจากพ่อแม่เพราะว่าคนเลวอาจจะใช้วิธีล่อลวงเพื่อหลอกเธอให้เปิดประตูได้อย่าหลงเชื่อพวกเขาโดยเด็ดขาดโทรหาพ่อแม่ทันทีถ้ามีคนแปลกหน้ามาที่หน้าบ้านจำสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ไว้ด้วยตอนผีตอนเที่ยงคืนแม่ครับช่วยด้วยเป็นอะไรลูกอย่ากลัวไปเลยลูกรักแม่อยู่นี่จ้ะแล้วพี่สาวลูกอยู่ไหนน่ะโอ้ผีต้องจับพี่ไปแน่เลยผีงั้นเหรอฮงไงผมแนมเพลระบะเงยพอละประดอลูกสาวฉันหายไปช่วยตามหาเธอให้หน่อยค่ะผีเอาตัวพี่ไปครับผีเหรอไม่ต้องห่วงเราจะรีบไปในอำเภอลาบราดอร์ลูกสาวฉันนอนอยู่ในห้องนี้แล้วจู่ๆเธอก็หายตัวไปค่ะผีเอาตัวเธอไปเฮ้ยนี่หนูน้อยผีไม่มีอยู่จริงหรอกนะแต่ผมเห็นมันมีตัวสีขาวแถมตามันมีสีเขียวเรืองแสงน่ากลัวมากๆเลยโอ้โถลูกในอำเภอลาบราดอร์ช่วยลูกสาวฉันด้วยนะคะไม่ต้องห่วงไม่มีคดีไหนที่ผมแก้ไขไม่ได้ถ้างั้นก็ขอค้นห้องพี่สาวลิงก่อนนี่คงจะเป็นรูปถ่ายของพี่สาวลิงสินะมีแต่รอยเท้าเด็กที่ขอบหน้าต่างและไม่มีวี่แววเปิดงัดหน้าต่างเลยฉันว่าเธอไม่น่าจะถูกใครลักพาตัวไปนะงั้นก็ไม่ใช่ผีฮะนี่มันกาแฟนี่กาแฟหรอผีหลอกหนีแล้วผีโผล่มาแล้วใครอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยพวกมันคือหิ่งห้อยฮะเด้อ
เอออยู่นั่นไงหยุดอยู่ตรงนั้นฉันจะจับนายซะผีหลอก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 หลอกเหรอผีหลอกผีหลอกโอ้ยโดจับ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 เย้ฮ่าน้ำเพลินลำระดอผีทำตกไว้ครับฮะโบนี่นาและที่คาดผมเรื่องแสงกระพริบได้ผมรู้ตัวตนของผีแล้วและอย่างง่ายไม่มีใครหนีฉันไปได้เฮ้ยเฮ้ยคุณช่วยผีทำไมอ่ะนั่นไม่ใช่ผีหรอกหือแต่เป็นพี่สาวลิงฮะพี่สาวลิงนั้นหรอครับเด็กควรจะนอนอยู่บ้านตอนกลางคืนทำไมเธอออกมาทำให้พวกคนหวาดกลัวแบบนั้นขอโทษค่ะหนูนอนไม่หลับก็เลยเดินออกมาเล่นข้างนอกค่ะพี่สาวลิงเธอดื่มนี่ไปหรือเปล่าใช่ค่ะหนูหิวน้ำก็เลยหยิบมันมาดื่มจากตู้เย็นค่ะนั่นเป็นกาแฟสำหรับผู้ใหญ่นะถ้าเด็กดื่มก็จะนอนไม่หลับเอาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะต่อไปหนูจะระวังสิ่งที่ดื่มนะคะช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆกาแฟนั้นเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นเพราะว่าถ้าเด็กดื่มกาแฟก็จะทำให้นอนไม่หลับทั้งคืนและไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนอกจากนี้ชาและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็ไม่เหมาะกับเด็กเช่นกันและเธอก็ไม่ควรดื่มมันนะจำไว้ให้ขึ้นใจล่ะฮงตอนแรดน้อยถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปมาเร็วแรดน้อยมาเล่นว้าวกันว้าวของฉันจะเจ๋งมากคอยดูได้เลยไงนายอำเภอลาบราดอร์พูดสายครับนายอำเภอลาบราดอร์เร็ดน้อยถูกมนุษย์ต่างดาวจับไปช่วยเขาด้วยค่ะอะไรนะมนุษย์ต่างดาวดูมันนั่นสิมนุษย์ต่างดาวไม่มีจริงนี่นะมีบางอย่างไม่ถูกต้องตามมันไปกันเถิดน้อยไม่มีใครหนีฉันพ้นหรอกแม้แต่มนุษย์ต่างดาวรับลูกโป่งไหมครับรับลูกโป่งรองเท้าเหรอเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวนั่นมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวโผล่มามนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวโผล่มาดีแล้วมันอยู่ตรงนั้นไปกันเถอะเฮ้ยจ้ะน้อยเนี่ยไปแรดน้อยเดี๋ยวนี้หายไปแล้วให้ตายสิมันหายไปแล้ว
เจ็บชะมัดเชือกว่าวเหรอมันอาจจะเป็นว่าวก็ได้นะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมันถึงได้บินได้ไปตามลมยังไงล่ะโอ้คุณพระต้องเป็นแบบนั้นแน่เราต้องไปจับว่าวและช่วยเหลือแรดน้อยกลับมาให้ได้ห้องปาปิยองผู้สายค่ะนี่ปาปิยองเราอยากได้กำลังเสริมนะรับทราบค่ะได้เวลาปาปิยองออกรองแล้วเลยกันเลยขึ้นมาเลยบินไปตามทิศทางลมเลยนะลุยกันเลยไม่มีปัญหาฉันจัดการเองหมุนติ้วติ้วขึ้นไปบนท้องฟ้าอยู่นั่นไงนั่นว่าวจริงๆด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยได้โปรดแข็งใจไว้แรดน้อยเราจะมารับเธอแล้วทุกคนปลอดภัยหยุดผมกลัวว่าวขนาดใหญ่ช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆว่าวนั้นแข็งแรงมากเมื่อบินอยู่มันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเธอควรเล่นกับพ่อแม่อย่าเล่นคนเดียวเชียวล่ะนอกจากนี้ควรระวังเมื่อเธอเล่นว่าวเลี่ยให้เชือกว่าวพันตัวหรือสะดุดสายว่าวและสุดท้ายเชือกของว่าวนั้นบางมากดังนั้นอย่าลืมสวมถุงมือเพื่อความปลอดภัยของมือตัวเธอเองจำไว้ให้ขึ้นใจนะฮ้องตอนอย่ากินอาหารสกปรกนะงม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 โอ้คุณจิ้งจอกขอถ้วยนึงสิคะได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะเออนี่อะไรอ่ะคุณจิ้งจอกดำๆนี่คืออะไรอ่ะฮะก็แค่ช็อกโกแลตน่ะเธอคงชอบสลัดของฉันมากงั้นฉันให้อีกอันละกันโอ้ขอบคุณครับโอ้ยปวดท้องจังเลยโอ้ยห้องน้ำอยู่ไหนโอ้ยปวดท้องทำไมห้องน้ำมีคนเยอะจังเลยดูไม่ดีเลยโอ้ยปวดท้องจังเลย
อำเภอลาบราดอร์พวกเขามีอาการอาหารเป็นพิษฮะต้องมีอะไรแน่ๆเฮ้ออาหารเป็นพิษเหรอโดบี้ไปตรวจดูว่าพวกเขากินอะไรเข้าไปเฮ้เจ้าหนูเธอเป็นยังไงบ้างเออผมถ่ายท้อง3ครั้งแล้วครับจำได้ไหมว่ากินอะไรเข้าไปบ้างเออเออผมกินไอศกรีมสลัดผลไม้และเค้กโอ้ยโอ้ยไม่นะมันจะมาอีกแล้วโอ้ท่านนี่รายงานครับทุกคนกินไอศกรีมเค้กและสลัดผลไม้ไปสำรวจร้านพวกนี้กันเถอะเฮ้ยไม่ใช่ฉันร้านเค้กของฉันอยู่ที่นี่มา100ปีแล้วเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปู่ของปู่อยู่ที่นี่อ๋อไม่ใช่ฉันนะฉันมั่นใจว่าไอศกรีมของฉันไม่เสียแน่เห็นไหมปกติดีหืมอะไรนะคุณสงสัยฉันเหรอร้านของฉันสะอาดมากสลัดผลไม้ทุกอย่างคัดสรรอย่างดีด้วยตัวเองและเตรียมด้วยตัวเองว้าวฉันชอบสลัดผลไม้ฉันขอหนึ่งถ้วยนะจัดให้ผมว่าร้านพวกนั้นไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมานะฉันได้กลิ่นผลไม้เน่าในร้านสลัดของคุณจิ้งจอกเขาต้องปิดบางอย่างแน่นอนอะไรนะนั่นคุณจิ้งจอกนี่เขาทำอะไรอยู่น่ะตามเข้าไปกันเถอะมีผลไม้เน่าเต็มไปหมดตำรวจพวกนั้นเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดผลไม้เน่าแล้วยังไงเพราะฉันไม่กินมันอยู่แล้วเฮ้ยคุณจิ้งจอกนี่แหละเป็นคนทำให้คนป่วยฮะคุณตำรวจไปสถานีตำรวจกับเราเลยฉันหนีก่อนละเดี๋ยวย่าเฮ้ยย่าโอ้โหแล้วเจอกันนะเอาคืนไปเลยเอาเฮ้ยน่าขยักขยแงอ่ะฮะคุณเองก็ไม่อยากกินผลไม้เน่าๆใช่ไหมล่ะคุณแย่มากคุณต้องไปสถานีตำรวจกับเราไอ้ท้องของฉันช่วยพาฉันไปโรงพยาบาลก่อนช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆตรวจสอบอาหารก่อนกินนะถ้าดูสกปรกหรือว่าบูดเน่าหรือเลยวันหมดอายุไปแล้วก็ไม่ควรกินอาหารบูดเน่าอาจจะทำให้ปวดท้องและอาหารเป็นพิษได้โปรดจำให้ขึ้นใจเลยตอนตำรวจไล่ล่าหมาป่าเจ้าเล่ห์เลยกันเลยพี่ครับบอกนะพร้อมว่าเรากลับบ้านกันเถอะไม่พี่จะปั่นไปเรื่อยพี่อย่ารอด้วยสิโอ้ทำอะไรก็ไม่มีใครเห็นฉันรักวันที่มีหมอกจังเลยว้าวหนูขอโทษนะหน่อยว้าวหมาป่าช่วยด้วยเดี๋ยวนี้นะหนูด้วยพี่
น้อยเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอนายอภิรักษ์ประดามีคนลักพาตัวพี่สาวผมอ๋อแล้วพวกเขาไปทางไหนอ่ะทางนั้นครับไม่ต้องห่วงนะไปกันเถอะตรงนี้เป็นทางแยกพี่ครับพี่อยู่ไหนระวังหยุดนะพวกเกียร์อะไรอ่ะพวกเกียร์อะไรเหรอแล้วมันคือพวกนายไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรวันที่หมอกลงฉันมองไม่ชัดเลยฉันเห็นหมาป่าปั่นจักรยานคันจิ๋วที่มีเด็กซ้อนท้ายมันอันตรายมากๆเลยเราไม่น่าออกมาข้างนอกในวันแบบนี้เลยอ่ะใช่เราไม่ควรออกมาข้างนอกเดี๋ยวนะเมื่อกี้นายพูดว่าเห็นหมาป่าเหรอใช่ไปทางนั้นไปกันเถอะลุยเลยหมาป่าลีบปั่นเร็วเข้ารีบปั่นเอ้ยเงียบทนายังไงตำรวจก็ไม่ได้ยินล็อกเฮ้ยหมาป่าหยุดเดี๋ยวนี้นะโอ้แย่แล้วตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ไม่หยุดเฮ้ยหมาป่าทางลงเขาฮะหยุดนะมีหน้าผาอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงหน้าโกหกทั้งเพฮะง่ายง่ายอย่าทุกข์อ่าฮะเอา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 เฮ้ยเจ้าหมาป่าเอ้ยไม่มีใครหนีฉันพ้นหรอกเฮ้ยช่วยด้วยช่วยฉันทีใครก็ได้ช่วยด้วยฉันเกลียดวันที่มีหมอกชะมัดช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆในวันที่มีหมอกลงจะมองสิ่งต่างๆได้ยากหมายความว่าอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกันนอกจากนี้มันยังมีฝุ่นที่ปะปนมากับหมอกด้วยนะจงอยู่แต่ในบ้านในวันที่มีหมอกเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพโปรดจำให้ขึ้นใจล่ะตอนลิฟที่สุดอันตรายหยุดนะลิฟนี่นะฉันคิดออกแล้วคุณพระช่วยส่งอะไรเบอร์นั้นเนี่ยเย้ยรอก่อน
หลบไปไปชั้นบนสุดหยุดเดี๋ยวนี้นะปิดเร็วเข้าเฮ้ยขึ้นบันไดไปเนี่ยไปต่ออีกเฮ้ยทำไมประตูถึงเปิดล่ะหมาป่าเขาอยู่นั่นไงเย้ปิดน้อยกดปุ่มมั่วไปหมดน้อยเจ้าหนูพี่จะทำอะไรเนี่ยมาสนุกอ่ะนะจะทำอะไรนะไปให้พ้นนะหยุดนะไม่ปิดอย่างนี้ปิดแล้วข้าวปิดเฮ้ยปิดเดี๋ยวนี้หน่อยเมื่อกดปุ่มได้สักทีเฮ้ยอย่าแม้แต่จะคิดอีกนะอย่าปิดหยุดนะไก่ปิดแล้วเข้าฉันบอกให้หยุดไงแล้วในที่สุดมันวันอะไรเนี่ยอย่าได้เจอกันอีกเลยนะบ๊ายบายฉันต้องวิ่งละเฮ้นั่นไงสูงชะมัดเลยเร็วเข้าเราใกล้ถึงแล้วหมาป่าเย้มากันแล้วเฮ้ยไอ้ฉันเอานี่ไปกินเหรอเจ้าหนูอีกแล้วเอานี่ละต้องขอหน่อยแล้วที่นี่ไม่ปลอดภัยฉันออกมาจากที่นี่เปิดเดี๋ยวนี้เปิดแล้วเฮ้ยอะไรขึ้นเขาอยู่ตรงนั้นเร็วเข้าเฮ้ยสมบัติฉันสมบัติฉันเฮ้ยเจ้าหมาป่าหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่มีใครหนีฉันพ้นหรอกว้าฉันมาช่วยด้วยโอ้ไม่มีคนอยู่ข้างในไปกันเถอะไม่เป็นไรนะนายปลอดภัยแล้วว่าผมจะไม่เล่นเล็บอีกต่อไปแล้วช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆควรปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของลิฟต์อยู่เสมอทุกครั้งที่ใช้ลิฟต์จะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย
และไม่กดปุ่มเล่นเด็ดขาดการกระโดดโลดเต้นในลิฟต์ก็อันตรายเช่นกันเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โปรดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจล่ะท่องตอนเด็กปลอมปลอมอ๋อดูน่าอร่อยจังหืมหืมฮะอ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ้าหนูไม่เป็นอะไรนะเดินมองทางบ้างสิตำรวจนี่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ไม่นะจิ๊กจอกน้อยลูกแม่แม่ตามหาหนูอยู่ทำไมมาอยู่ที่นี่คนเดียวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอะไรทำตัวแปลกๆไม่แปลกหรอครับอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้ตามไปก็เถอะเฮ้ยระวังเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่นะจ๊ะหายไปแล้วไม่นะพวกเขาไปไหนอ่ะไปทางนั้นก็เถอะเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยพวกเราเกือบโดนตำรวจจับแล้วเลิกบ่นนะวันนี้เราต้องลักพาตัวเด็กให้ได้เลยคอยดูขอโดนัท2ชิ้นค่ะขอโทษด้วยพวกเราขายหมดแล้วแม่คะหนูอยากกินโดนัทโอกาสของเราละอ่าฮะโอ้ดูฉันนะกลิ่นหอมนะกลิ่นโดนัทของฉันอยู่ไหนอ่ะได้มาแล้วได้เวลาย้ายที่ไปเถอะแม่คะหนูอยากกินโดนัทว้าวหน้าหม่ำจังเลยนี่ลูกรักให้กระต่ายน้อยสักชิ้นสิรับไปสิว้าวขอบคุณนะขอบคุณมากจิ้งจอกน้อยน่ารักจริงๆหมวกฉันเธอมีหูใหญ่มากเออและคุณใส่รองเท้าใหญ่จังเยอะไม่นะเธอสงสัยพวกเราลูกรักทำไมไม่ไปเล่นรถคันนี้กับกระต่ายน้อยล่ะกระต่ายน้อยไปเล่นกันเถอะปุ่มอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ไงระวังด้วยอย่าไปไกลนะกระต่ายน้อยชุดของคุณสวยจริงๆขอบคุณรองเท้าคุณก็สวยค่ะไปช้อปปิ้งกันไหมคะพวกเขาอยู่ไหนกระต่ายน้อยจิ้งจอกน้อยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยลูกอยู่ไหนนะแล้วเจอกันกระต่ายน้อยลูกอยู่ไหนกระต่ายเกิดอะไรขึ้นเหรอในอำเภอลำระเดอลูกฉันหายไปช่วยตามหาเธอทีค่ะเห็นครั้งสุดท้ายที่ไหนล่ะครับหน้าร้านโดนัทค่ะเธอนั่งรถเล่นกับจิ้งจอกน้อยส่วนฉันคุยกับคุณจิ้งจอกอยู่ฮะคุณจิ้งจอกอยู่ที่ไหนนะคุณจิ้งจอกก็หายไปค่ะอาจเป็นแม่ลูกจิ้งจอกแปลกๆที่เราพบกันนะครับไม่นะพวกเขาพาตัวเธอไปแน่เลยรอยางรถของเล่นนี่ไปเร็วเฮ้ยก็จิ้งจอกน้อยเราอยู่ไหนแล้วฉันอยากกลับบ้านไม่มีใครแล้วเธอกลับไปไม่ได้แล้วจิ้งจอกน้อยฉันไม่ใช่จิ้งจอกน้อยฉันคือนายจิ้งจอกแต่ปรับตัวเป็นเด็กผู้ชายหยุดนะโอ๊ยรู้ไหมฉันก็ปลอมตัวเหมือนกันหยุดนะปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เงยไหวนะตำรวจนี่นาช่วยด้วยค่ะไม่ต้องห่วงนะเธอปลอดภัยแล้วลูกรักอยู่ตรงนั้นเฮ้ยหมดเลย
ระวังแล้วเจอกันไม่นะนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยหนีไม่พ้นหรอกกำจัดให้พ้นทางเลี้ยวขวาเฮ้ยหยุดซะเถอะนะเขาจะจับเราฉันขับเองฟังฉันฟังอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างหากไม่นะดูฉันนะหยุดด้วยไม่มีใครหนีฉันพ้นหรอกช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆควรระวังคนแปลกหน้าไว้ให้ดีแม้จะเป็นเด็กด้วยกันก็ควรระวังในการพบเจอใครอย่ารับสิ่งที่พวกเขาให้มาและอย่าไปกับพวกเขาโดยเด็ดขาดเพราะพวกเขาอาจจะอยู่กับโจรลักพาตัวคนอื่นโปรดจำไว้ให้ขึ้นใจล่ะตอนทอร์นาโดยักษ์นี่ไงลูกโป่งของลูกโป่งของฉันเฮ้ยฮ่าโนกระทุ่งทอร์นาโดกำลังมาหยุดขายลูกโป่งแล้วกลับบ้านก่อนครับอะไรนะพายุทอร์นาโดรีบกลับบ้านเร็วจอมรีน้อยประกาศด่วนครับ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 ทอร์นาโดทันทีสิบห้านาทีกรุณาไปที่ชั้นใต้หรือลานจอดรถใต้ดินและเรียงรับมือทอร์นาโดครับรีบไปห้องใต้ดินทอร์นาโดกำลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านของเราแข็งแรงมากเออไม่ต้องห่วงใจเย็นช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยพงษ์ไงผมแนมเพิร์ลลาบราดอร์ช่วยฮัลโหลฮัลโหลปาปิยองเช็คดูเมื่อกี้ใครโทรมาฉันจัดการเองเจอแล้วโทรมาจากบ้านคุณจามารีนี่คือสถานที่ตั้งแปลกจังแฮะทำไมเคลื่อนที่เรื่อยมันเคลื่อนที่เร็วมากและเป็นวงกลมหรือว่าจะพวกเขาอยู่ในทอร์นาโดไปเร็วดูสิไอศกรีมคนลูกใหญ่ไล่ตามเรามาอ๋อนั่นไม่ใช่ไอศกรีมคนแต่เป็นพายุทอร์นาโดอะไรกันไม่นะนี่มันทอร์นาโดยักษ์ทุกคนลงจากรถแล้วหาที่ลาดต่ำกำบังไม่นะมันมาแล้วระวังด้วยคุณรัตคุณอย่ายืนใกล้เสาโทรศัพท์ว่าไงนะอะไรนะระวังหมอบลงนายอำเภอลาบราดอร์อยู่ไหนนายอำเภอลาบราดอร์นายอำเภอลาบราดอร์เขาอยู่ไหนโดบี้ใต้เท้านะฝาหม้อและโถส้วมเหรอนี่มันของในบ้านนี่เอ้ย
โอ้ไม่นะจามารีอยู่ในทอร์นาโดพวกเขาจะปลิวออกได้ทุกเมื่อโนบี้ปาปิยองไปช่วยเขาเร็วโอเคไม่นะเราใช้การไม่ได้แล้วทำยังไงดีได้ไอเดียแล้วปาปิยองใช้สิ่งนี้เป็นยางรับทราบโนบี้ช่วยฉันขนที่นอนไปที่รถและใช้มันช่วยจามารีดูนะลุยเลยพ่อพักจะเราเรื่องลงไปเลยไม่หรอกพ่อมีแขนแข็งแรงพ่อแข็งแรงจำบริน้อยมาพวกเขาจะร่วงแล้วจับให้นั่นขอบคุณพระเจ้าที่ปลอดภัยช่วงคุยเรื่องความปลอดภัยกับนายอำเภอลาบราดอร์เด็กๆหากเธอเจอทอร์นาโดต้องอพยพไปยังที่ปลอดภัยในทันทีเช่นห้องใต้ดินหรือในบ้านที่แข็งแรงหากอยู่ในรถให้หยุดรถและลงจากรถในทันทีและหาที่ลาดต่ำเพื่อกำบังอีกอย่างอยู่ให้ห่างจากต้นไม้เสาโทรศัพท์และป้ายโฆษณาเพราะมันอาจจะทำร้ายเธอได้โปรดจำให้ขึ้นใจล่ะ